สวัสดีค่ะพบกับครูเบนอีกแล้วนะคะวันนี้ครูเบนก็จะมาสอนวิชาแบบพัฒนาชาวปัญญาระดับชั้นอนุบาล2นะคะวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2563นะคะเวลา 10.30 ถึง 11.30 นาฬิกานะคะเด็กๆเตรียมหนังสือแบบพัฒนาชาวปัญญาขึ้นมาเลยนะคะดินสอยางลบด้วยนะคะหยิบขึ้นมาหรือยังเอ่ยหยิบขึ้นมาแล้วเราเปิดด้านในเลยนะคะเปิดไปหน้าที่15นะคะเปิดไปหน้าที่15เลยนะคะเจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์ตามครูเบนเลยนะคะให้นักเรียนโยงเส้นคำที่เรียกชื่อภาพกับภาพที่มีความหมายตรงกันให้นักเรียนโยงเส้นคำที่เรียกชื่อภาพกับภาพที่มีความหมายตรงกันนะคะเรามาดูเรามาอ่านคำอ่านกันก่อนนะคะคำแรกวัดบ้านโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีตำรวจสถานที่แห่งนี้เด็กๆ ก็คงเคยไปมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันก่อนวัดเด็กๆ เคยไปวัดไหมคะอันไหนเอ่ยที่เป็นรูปวัดวัดก็มักจะมีโบสถ์ใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรคะมีพระมีศาลาใช่ไหมคะเราโยงไปหารูปภาพวัดเลยนะคะต่อไปคำว่าบ้านอันไหนเอ่ยที่เป็นบ้านของเราอันไหนคะบนสุดใช่ไหมคะเด็กๆโยงไปหารูปบ้านเลยนะคะต่อไปคำว่าโรงเรียนโรงเรียนของเราก็จะมีสัญลักษณ์คือมีรูปอะไรคะสูงๆรูปอะไรคะเสาธงนะคะแล้วก็จะมีอาคารเรียนนะคะแล้วก็จะมีนักเรียนแล้วก็จะมีคุณครูนะคะโรงเรียนโยงมาเลยโอเคต่อไปคำว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะมีใครอยู่ที่โรงพยาบาลบ้างคะโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนเอ่ยตรงนี้มีใครที่อยู่โรงพยาบาลคะมีคุณหมอมีนางพยาบาลมีคนป่วยใช่ไหมคะที่ไปโรงพยาบาลนะคะเราโยนไปเลยเวลาที่เราไม่สบายเราก็มักจะไปที่ไหนคะที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะต่อไปคำสุดท้ายคำว่าสถานีตำรวจนะคะสถานีตำรวจก็จะมีใครอยู่ตรงนั้นคะมีตำรวจมีตำรวจอยู่ที่สถานีตำรวจถ้าทำไมเราถึงไปสถานีตำรวจคะทำไมเอ่ยคุณมักจะไปเวลาที่โดนขโมยขึ้นบ้านก็จะโทรหาตำรวจเกิดอุบัติเหตุก็จะให้ตำรวจมาช่วยนะคะกระเป๋าหายเราก็จะไปแจ้งความที่โรงพักนะคะที่สถานีตำรวจโยงไปเลยนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยที่เราโยงไปมีรูปอะไรบ้างเอ่ยเรามาทบทวนกันหน่อยนะคะรูปแรกที่ครูเบนชี้นะคะรูปบ้านโรงพยาบาลวัดสถานีตำรวจโรงเรียนครบแล้วนะคะต่อไปเปิดไปหน้าที่16นะคะเปิดไปหน้าที่16อ่านโจทย์ตามครูเบนเลยนะคะให้นักเรียนเขียนวงกลมพร้อมพยัญชนะที่เหมือน
กับพยัญชนะทางซ้ายมือที่กำหนดให้ให้นักเรียนเขียนวงกลมรอบพยัญชนะที่เหมือนกับพยัญชนะทางซ้ายมือที่กำหนดให้นะคะเรามาดูพยัญชนะแรกช่องแรกตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยจอจานนะคะจอจานเด็กๆ ดูด้านขวามือมีจอจานตรงไหนบ้างเอ่ยอันแรกคือชออะไรคะชอชิงนะคะแล้วก็จอจานวงกลมเลยจอจานชอชิงไม่วงกลมวงกลมจอจานวงกลมจอจานนะคะข้อต่อไปเป็นรูปอะไรคะพยัญชนะอะไรคะธอธงใช่ไหมคะตัวแรกคือตัวอะไรคะรอเรือเราก็จะไม่วงกลมนะคะเราก็จะวงกลมธอธงธอธงธอธงนะคะต่อไปพยัญชนะตัวอะไรคะบอใบไม้บอใบไม้หางสั้นหรือหางยาวคะบอใบไม้หางสั้นนะคะเราก็จะวงกลมบอใบไม้หางยาวคือตัวอะไรคะปอปลาไม่วงกลมนะคะเราวงกลมเฉพาะบอใบไม้นะคะวงกลมบอใบไม้อันนี้ปอปลาไม่วงกลมนะคะวงกลมบอมาบอใบไม้แล้วก็ขอขายนะคะต่อไปตัวอะไรคะตัวฟอร์ฟันนะคะฟอร์ฟันหางยาวหัวก็จะอยู่ข้างนอกนะคะฟอร์ฟันเรามาดูฟอร์ฟันอันแรกเป็นฟอร์ฝาอันนี้ฟอร์ฟันวงกลมเลยฟอร์ฟันฟอร์ฟันนะคะตัวต่อไปก็คือดอเด็กนะคะดอเด็กหัวอยู่ข้างในนะคะดอเด็กหัวอยู่ข้างในนะคะตัวแรกก็คือดอเด็กตัวต่อไปคอควายคอควายหัวอยู่ข้างนอกนะคะดอเด็กคอควายดอเด็กคอควายดอเด็กครบหรือยังคะต่อไปตัวอะไรคะตัวพยัญชนะตัวอะไรคะนอหนูใช่ไหมคะนอหนูหัวอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะนอหนูหัวอยู่ข้างหลังหัวตัวที่สองข้างล่างอยู่ข้างหลังนะคะอันแรกคืออะไรคะมอหมาหัวอยู่ข้างหน้านะคะนอหนูมอหมานอหนูนอหนูมอม้านอหนูมอม้านะคะตัวต่อไปตัวอะไรคะออ่างนะคะออ่างจะไม่มีขอดหัวข้างบนนะคะส่วนตัวที่ขอดหัวข้างบนก็คือตัวอะไรคะหอนกฮูกตาโตนะคะเรามาดูถัดมากันเลยนะคะตัวแรกตัวอะไรคะหอนกฮูกไม่ใช่นะคะเราต้องวงกลมออ่างหอนกฮูกหอนกฮูกออ่างหอนกฮูกออ่างตัวต่อไปออ่างใช่ไหมคะเด็กๆวงกลมครบหรือยังคะไหนเรามาทบทวนกันสิคะว่าเราวงกลมตัวอะไรไปบ้างคะพยัญชนะอะไรไปบ้างเอ่ยจอจานทอธงบอใบไม้ขอไข่ฟอฟันดอเด็กนอหนูออ่างเด็กๆ เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ